ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีรถรักโลก Toyota Dream Car Art Contest 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ Toyota ให้ความสำคัญและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา12ปีโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะโดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์พร้อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตนอกจากนี้ยังสอดแทรกแนวคิดรถรักโลกผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปในรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยการนำเสนอผลงานรถยนต์ในฝันที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศในการประกวดครั้งนี้ด้วยติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมลุ้นผลงานของเยาวชนไทยในระดับโลกผ่านทาง Facebook Fanpage Toyota Dream Car Art Contest ค่ะผลงานที่คัดจาก 4,000 ชิ้นนะครับปีนี้จริงๆน่าจะ 7,000 เนี่ยคณะกรรมการก็เลยคัดอย่างละเอียดนะครับมีหลักเกณฑ์ต่างๆเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับเรื่องของความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและความสามารถทางด้านศิลปะครับรวมกันนะฮะเนื้อหาเรื่องราวต่างๆเราพยายามคัดที่มันแปลกมันโดดเด่นแล้วมันดีนะฮะนั่นแหละก็คัดมาเสร็จแล้วก็ได้9ภาพนะครับแต่ละระดับแต่ละงานในแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันทั้ง3รูปนะครับ9รูปก็9แบบครับทั้งเนื้อหาเรื่องราวการจัดองค์ประกอบเทคนิควิธีการที่ใช้วัสดุศิลปะครับครับมีครับก็มีไปหลายแห่งเหมือนกันนะครับปีนี้เวิร์คช็อปไปถึงกระบี่นะครับไปถึงเชียงรายนะฮะแล้วก็แถวภาคกลางแล้วก็เวิร์กช็อปที่นี่ด้วยครับเวิร์กช็อปวันที่เปิดตัวครับแนะนำแล้วก็ไปคิดต่อครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีผู้ที่ไม่สมหวังนะครับมันเป็นเรื่องของการแข่งขันปกติทั่วไปจะต้องมีผู้สมหวังเพราะตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้จำนวนรางวัลก็มีแค่9นะฮะจริงๆอยากให้มันได้เยอะกว่านี้แหละนะฮะเพราะมันใกล้เคียงกันมากนะครับแทบจะไล่กันเลยนะครับต้องหากรรมการถึงต้องใช้หลายคนไงนะหลายมุมมองหลายความคิดนะฮะเพราะแต่ละท่านก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ขอให้กำลังใจน้องๆที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ได้รับรางวัลรุ่นใหญ่ส่งปีนี้ปีที่4ครับนะฮะมันก็หมายถึงความมุ่งมั่นความพยายามนะครับปีที่4เขาเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้รางวัลนะครับตอนนี้ก็ไประดับโลกแล้วก็ให้จริงๆเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีรางวัลก็ได้นะครับนะก็ขอให้ได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาร่วมกันใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับในการส่งเสริมทั้งเกี่ยวกับวงการศิลปะของทั้งทั่วประเทศนะครับเพราะว่าการที่มีกิจกรรมใหญ่ๆที่แบบให้เด็กได้สร้างสรรค์ส่งผลงานเข้ามาทั่วประเทศเป็นจำนวนหลายพันชิ้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการกระตุ้นวงการนะแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ประกวดรอบเดียวเสร็จเลยแต่ว่ามีการไปเวิร์กช็อปนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการกระตุ้นให้โจทย์ยากๆที่เป็นการฝึกการคิดที่มันขั้นสูงขึ้นไปการแสดงออกขั้นสูงนะเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นการส่งเสริมเยาวชนทั้งในแง่ของศิลปะแล้วก็ทั้งในแง่ของการเป็นนักคิดนักจินตนาการด้วยครับก็จะทำให้เยาวชนของชาติเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพครับในเบื้องต้นก็ต้องบอกว่า
มีมาตรฐานในเรื่องทักษะฝีมือนะครับที่เคยกล่าวไว้นะครับฝีมือเนี่ยก็จะเริ่มจากที่ว่ามาตรฐานของอายุเนี่ยก็จะเป็นเด็กทั่วไปแต่พอประกวดเนี่ยก็จะเป็นอัพมาอีกระดับหนึ่งนะซึ่งแต่ละอันดับแรกเลยเราก็จะพยายามให้ความเลือกลักษณะของงานที่แบบเหมาะสมกับวัยด้วยนะเหมาะสมกับวัยแต่ว่ามีเพิ่มเลเวลของความเข้มข้นของฝีมือและความคิดนะเพราะนั้นจะมีมาตรฐานตรงนี้อยู่ครับท่านอื่นเสริมครับผมในส่วนของเกณฑ์การตัดสินก็คงยังเป็นเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดิมนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาหรือหัวข้อที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกท่านนะคะเข้ามาประกวดนะคะวาดภาพโตโยต้ารถยนต์ในฝันเนาะก็คือวาดภาพได้ทั้งเป็นภาพวาดจากกระดาษสีผู้กันปกติเลยรวมไปถึงดิจิตอลอาร์ตด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่เป็นยุคในยุคดิจิตอลนะคะที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆด้วยกันค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เด็กๆเก่งมากแล้วก็หลายๆคนมีทั้งทักษะในการวาดรูปที่ดีและมีจินตนาการที่น่าสนใจมากๆนะคะมีแนวคิดที่ช่วยสื่อสารเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่เกิดขึ้นในสังคมสำหรับน้องๆที่พลาดรางวัลในปีนี้นะคะปีหน้ายังมีโอกาสค่ะเราเชื่อว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะได้เด็กที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดดีๆในเรื่องของศิลปะที่จะช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้ค่ะ